สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาต่อกันในวิชาฟิสิกส์เนาะจำได้ไหมครับจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรไปเอ่ยครับผมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรไปเอ่ยเราเรียนอะไรไปเอ่ยเรื่องของการกระจัดและระยะทางนะครับการกระจัดและระยะทางเนาะการกระจัดและระยะทางแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้ทบทวนกันนิดนึงก่อนเริ่มเรียนบทถัดไปเรื่องต่อไปการกระจัดและระยะทางแตกต่างกันอย่างไรการกระจัดเป็นเวกเตอร์ส่วนระยะทางเป็นสเกลาร์ค่ะการกระจัดเป็นเวกเตอร์ระยะทางเป็นสเกลาร์แล้วการกระจัดกับระยะทางอธิบายได้ไหมว่าข้อแตกต่างถ้าเรามีเส้นทางอยู่ A B อย่างเงี้ยครับข้อแตกต่างของระยะทางกับการกระจัดแตกต่างกันอย่างไรครับการกระจัดมีทิศทางแต่ว่าระยะทางไม่มีทิศทางค่ะการกระจัดมีทิศทางเราต้องบอกทิศทางให้มันถูกไหมครับแต่ว่าระยะทางเราไม่จําเป็นต้องบอกทิศทางให้มันนะครับและการกระจัดก็คือจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเลยโดยไม่ผ่านจุดใดเลยนะครับจะลากตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเลยนะครับนี่คือการกระจัดส่วนระยะทางจะเป็นเส้นทางทั้งหมดที่เราเคลื่อนที่ได้นะครับเส้นทางทั้งหมดเลยที่เราเคลื่อนที่ได้เนาะนี่คือการกระจัดและระยะทางนะครับทำไมต้องมีตำแหน่งอ้างอิงหรือว่าจุดอ้างอิงหรือว่า reference point ทำไมต้องมีเหล่านี้ที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้เพราะอะไรครับทำไมต้องมี reference point เพื่อให้ทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะเพื่อเป็นการบอกจุดอ้างอิงว่าวัตถุนั้นอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นการบอกให้เห็นความชัดเจนของตำแหน่งที่วัตถุอยู่นั่นเองนะครับพาราใช่ไหมเมื่อกี้นี้เนาะมีสองคนนะครับที่ตอบเมื่อกี้นี้ก็คือพาราและโยนะครับคราวนี้วันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องของความเร็วและอัตราเร็วความเร็วและอัตราเร็วเห็นไหมเอ่ยความเร็วและอัตราเร็วความเร็วและอัตราเร็วเราเรียนไปรอบหนึ่งเราจำข้อแตกต่างกันได้ไหมความเร็วเป็นปริมาณอะไรครับเวกเตอร์ค่ะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เห็นตรงนี้ไหมแสดงว่าอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ค่ะสเกลาร์สเกลาร์นะครับแล้วดูนะครับว่าอะไรที่เหมือนกันสูตรเห็นไหมเห็นสูตรไหมครับสูตรคล้ายกันเลยสูตร v เท่ากับ s ส่วน t สูตรเดียวกันเลยนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t แล้วครูถามว่าแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนล่ะถ้าความเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t เราใส่เวกเตอร์ให้มันด้วยเพราะมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เท่ากับ s ส่วน tv ตัวนี้คือความเร็ว s ตัวนี้คืออะไรครับ s คืออะไรเอ่ยการกระจัดครับการกระจัดนะครับจำไว้เสมอว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นเราจะต้องเอาการกระจัดหรือระยะทาง
เอาการกระจัดมาคิดเพราะการกระจัดก็เป็นปริมาณเวกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเอสคือการกระจัดทีคือเวลาเนาะทีคือเวลาเหมือนกันหมดเนาะเวลาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเน้นครูจะเน้นอันที่สำคัญนะครับสูตรเดิมเลยเอากลับมาที่อัตราเร็วบ้างอัตราเร็วตรงนี้ครูถามว่า S ตัวนี้เป็นการกระจัดหรือระยะทางครับระยะทางค่ะอะไรนะครับระยะทางค่ะคือระยะทางนะครับเนื่องจากระยะทางเป็นปริมาณอะไรเอ่ยระยะทางเป็นปริมาณอะไรครับระยะทางเป็นปริมาณสเกลาค่ะเป็นปริมาณสเกลาดังนั้นอัตราเร็วมันเป็นปริมาณสเกลาเราต้องเอาสเกลามาคิดนะครับครูถามว่าเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือเป็นปริมาณสเกลาสเกลาครับใครตอบเอ่ยรัชชามังครับเป็นปริมาณสเกลาลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเรารู้ได้ไงว่าเวลาเป็นปริมาณสเกลาเวลาไม่ติดลบครับเวลาไม่ติดลบหรือพูดง่ายๆเราไม่สามารถย้อนเวลาได้ถูกไหมเราไม่สามารถย้อนเวลาได้ดังนั้นเวลาเลยเป็นปริมาณสเกลานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำสูตรนี้สูตรเดียวเราจะหาความเร็วได้และอัตราเร็วได้ถูกไหมครับคราวนี้เรามาเจาะลึกคำว่าความเร็วกันความเร็วอ่ะหัวข้อตรงนี้คือความเร็วความเร็วมีกี่รูปแบบเลยความเร็วจำได้ไหมหนึ่งคือความเร็วเฉลี่ยสองคือความเร็วอะไรครับความเร็วขณะหนึ่งความเร็วเฉลี่ยแปลว่าอะไรครูบอกแล้วว่าความเร็วก็คือคิดจากไหนเอ่ยตรงนี้ต้องเป็นการกระจัดนะครับแก้เป็นการกระจัดการกระจัดใช่ไหมครับอ่ะความเร็วเฉลี่ยแปลว่าถ้าสมมติที่การกระจัด0ถึง30 0 0เมตรถึง30เมตรตรงนี้ครูถามว่าความเร็วเฉลี่ยคิดจากจุดไหนไปยังจุดไหนS0 ไปยัง S30 ใช่ไหมครับถูกไหมเอ่ยนี่คือการความเร็วเฉลี่ยเราหาได้จากการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดโอเคไหม S0 จนถึง S30 เลยตรงนี้ที่ S0 เวลามันเท่าไหร่เวลามันเป็น T0 ถูกไหมไปยัง T5 อ่ะสอนดูเส้นจำนวนแล้วนะตรงนี้เห็นไหมมันตรงกันนะครับดังนั้นความเร็วเฉลี่ยความเร็วสุดว่ายังไงเอ่ยจำได้ไหมความเร็วสุดว่ายังไง v เวกเตอร์เท่ากับอะไรเอ่ย s ส่วนด้วย t s ตัวนี้คืออะไรครับคืออะไรเอ่ยคือการกระจัดครับการกระจัดถูกไหมครับดังนั้นความเร็วเฉลี่ยตรงนี้สูตรว่าไงเอ่ยครูให้เป็น v แล้วก็ av อย่างนี้ av ย่อมาจาก average ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับ average คือค่าเฉลี่ยเนาะ v av ตรงนี้เท่ากับการกระจัดทั้งหมดถูกไหมเอ่ยเพราะว่าเราคิดทั้งหมดเลยไงจาก0ถึง30มันคือการกระจัดทั้งหมด
S total ใส่ฟิลเตอร์ให้มันด้วยหารด้วย T total เวลาที่เราใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดนี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนี้แล้วความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ S total เป็นเท่าไหร่เอ่ยกี่การกระจัดเป็นเท่าไหร่ครับการกระจัดเป็นเท่าไหร่เอ่ย30เป็น30เมตรเวลาเป็นเท่าไหร่ครับซีซีอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับซีครับเวลาเป็นเท่าไหร่ครับ5ครับเป็น5วินาทีลูกหมีมาไหมเอ่ยลูกหมีไบต์ครับผมอ่ะไบต์ความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ6ครับ6 6หน่วยคืออะไรครับไบต์เมตรต่อ second เมตรต่อ second นะครับเมตรต่อวินาทีเนาะหรือว่าเมตรต่อเมตร by second นะครับอ่ะคราวนี้ลองมาดูที่ความเร็วขณะ1บ้าง ความเร็วขณะ1แปลว่าเอาง่ายๆเลยความเร็วจุดที่เราสนใจเนาะมันคือความเร็วที่เราสนใจครูถามว่าถ้าสมมติจงหาความเร็วจงหาความเร็วที่2วินาทีจงหาความเร็วที่2วินาทีแสดงว่าเราสนใจการกระจัดที่เท่าไหร่ครับการกระจัดเท่าไหร่13ใช่ไหมครับการกระจัดที่13ดังนั้นเรามาดูตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เราต้องการหาความเร็วณตำแหน่งนี้เราจะหาได้ยังไงสมมุติเราเคลื่อนที่มาอย่างนี้ใช่ไหมความเร็วมันก็อยู่ระหว่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยดังนั้นถ้าเราจะหาความเร็วขณะหนึ่งเราต้องหาระหว่างของมันแสดงว่า13อยู่ระหว่างอะไรกับอะไรอยู่ระหว่าง10เมตรกับ16เมตรเพราะอะไรถ้าเราหาความเร็วณจุดนี้ตรงนี้ว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่แสดงว่าความเร็วตรงนี้คือตำแหน่งนี้นั่นเองมันคือความถ้าเราหาความเร็วตรงนี้นะครับ2จุดนี้มันคือความเร็วเฉลี่ยของที่10เมตรจนถึง16เมตรดังนั้นความเร็วเฉลี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความเร็วตรงนี้เท่ากันทั้งหมดงงไหมเอ่ยงงไหมครับไม่ค่ะไม่งงเนาะอีกครั้งหนึ่งถ้าเราต้องการหาความเร็วณตำแหน่งนี้ทำยังไงเราไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้13หารด้วย2ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ความเร็วจริงๆของมันนะครับเราต้องเอาระหว่างนะครับเพราะอะไรเพราะระหว่าง2ตำแหน่งนี้ถ้าเราหาความเร็วแล้วมันคือความเร็วเฉลี่ยของเส้นนี้ซึ่งความเร็วเฉลี่ยของเส้นนี้หมายความว่าไงมันมีค่าเท่ากันหมดเลยความเร็วตรงนี้มีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นหาจาก S10 จนถึง S16 นะครับ S10 เวลาเป็นเท่าไหร่ครับ T เป็น1ไปที่ S16 T เป็น3ดังนั้น V ความเร็วขณะ1 V เท่ากับ V ตัวนี้เขียนว่า vt t เท่ากับ2ก็ได้นะครับกำกับไว้ว่าความเร็วที่เวลาเท่ากับ2วินาทีเนาะเท่ากับ s 10ไปยัง s 16หารด้วย t 13 t 1ไปยัง t 3ใช่ไหมครับคราวนี้ดูนะการกระจัดจาก10วินาทีไป16วินาที
เป็นเท่าไหร่ครับ16ลบ10ใช่ไหมการกระจัดตรงนี้คือ16ลบ10ถูกไหมเอ่ยเนาะหารด้วย3ลบ1ถูกไหมครับดังนั้นนักเก็ตนักเก็ตมาไหมเอ่ยนักเก็ตมาไหมครับมาครับนักเก็ตครับ16ลบ10ได้เท่าไหร่เอ่ยได้6ครับได้6ส่วนด้วยอะไรครับนักเก็ตสองคือส่วนด้วย2 6ส่วน2มีค่าเท่าไหร่ครับ3คือ3เมตรต่อวินาทีเห็นไหมว่าความเร็วณตำแหน่งนี้มันมีค่าประมาณ3เมตรต่อวินาทีแต่ทั้งหมดแล้วอ่ะมันเคลื่อนที่ด้วยประมาณ6เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับนี่คือการหาความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะ1นะครับซึ่งอัตราเร็วขณะ1ก็ทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันทุกประการเลยนะครับแค่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เรื่องของอัตราเร็วเฉลี่ยด้วยและอัตราเร็วขณะ1ด้วยจะได้2ตัวเลยนะครับในการคิดเนาะเพราะฉะนั้นครูจะไม่บอกนะครับว่าอัตราเร็วเฉลี่ยหายังไงหาเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนจากการกระจัดเป็นระยะทางแค่นั้นเองนะครับแล้วอีกกรณีนึงล่ะถ้าสมมติความเร็วเหมือนเดิมครูบอกว่าจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แล้ว จุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แล้วครูถามว่าเวลาการกระจัดตรงนี้นะครับเป็นการกระจัดเนาะการกระจัดเป็นเท่าไหร่ครับการกระจัดเป็นเท่าไหร่เอ่ยออกัสออกัสอยู่ไหมเอ่ยออกัสครับอยู่ครับออกัสครับการกระจัดเป็นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแน่ใจเด็กอ่ะลองตอบมาครับไม่เป็นไรผิดถูกไม่ว่ากันนะครับ20ครับการกระจัดเป็น20อ่าถูกต้องเลยเพราะอะไรเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาซึ่งการกระจัดเราคิดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดก็คือตรงนี้20เมตรนะครับระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับมิ้นมาไม่เอ่ยมิ้นพันมาไหมครับพันค่ะพันระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับรถคันนี้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง0ไปยัง30แล้วย้อนกลับมาที่20รถคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ครับ50ค่ะ50เมตรเพราะฉะนั้นครูหาความเร็วเฉลี่ยได้หรือยังเอ่ยความเร็วเฉลี่ยหาได้จากอะไรเอ่ย S การกระจัด total หารด้วยเวลา T total ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้การความเร็วเฉลี่ยได้เท่าไหร่ครับ S total คือ20เมตรเวลาที่ใช้เท่าไหร่ครับ
เวลาที่ใช้เท่าไหร่เอ่ย4ครับ4วินาทีดังนั้นได้เท่าไหร่ครับ5ครับเอ้ย5หน่วยเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทีเนาะเพราะฉะนั้นระยะทางก็คือความเร็ว average เท่ากับระยะทาง total ส่วนด้วย t totalนนนี่นนนี่อยู่ไหมนนนี่นนนี่ไม่อยู่นะครับอานนอานนอานนอยู่ไหมอยู่ครับอ่ะครูถามว่าระยะทางทั้งๆเป็นเท่าไหร่ครับระยะทางทั้งๆเป็นอันข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบหรือเปล่าครับห้าสิบใช่ไหมครับครับเวลาที่ใช้ล่ะครับเท่าไหร่ครับเวลาที่ใช้เวลาที่ใช้หกครับหกดูยังไงเอ่ยจากศูนย์มาถึงหนึ่งใช้เวลาหนึ่งวินาทีหนึ่งมาถึงสองใช้เวลาอีกหนึ่งวินาทีสามสี่ห้าจากนั้นย้อนกลับไปอีกเป็นหกวินาทีเห็นไหมมันต่างกันช่องละหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหกวินาทีเพราะฉะนั้นระยะทางได้ความเร็วอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอัตราเร็วเฉลี่ยแปดจุดสามสี่ครับประมาณแปดจุดสามสามสามปัดขึ้นเป็นแปดจุดสามสี่ครับแปดจุดสามนะครับปัดลงนะครับถ้ามันแปดจุดสามเท่าไหร่นะสามสามสามไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าน้อยกว่าห้าเราจะปัดลงนะครับครับแปดจุดสามเมตรต่อวินาทีเนาะอันนี้คือความเร็วเฉลี่ยอันนี้คือข้างล่างคืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับพอจะเข้าใจหรือยังครับว่าอัตราเร็วและความเร็วมันแตกต่างกันอย่างไรเข้าใจแล้วเนาะนะครับอ่ะถ้าสมมติครูอยากรู้ว่าที่เวลา10วินาทีขอโทษทีครับที่เวลา10เมตรการกระจัดเท่ากับ10ระยะทางเท่ากับ10จะมีความเร็วที่ตำแหน่ง10เมตรกับอัตราเร็วที่ตำแหน่ง10เมตรเป็นเท่าไหร่หาที่ไหนเอ่ยระหว่างไหนเอ่ยถ้าเราต้องการรู้ความเร็วกับอัตราเร็วตำแหน่งนี้เราต้องหาตรงไหนครับระหว่างอะไรครับหาระหว่างอะไรเอ่ยเราต้องรู้ตำแหน่งนี้ต้องการรู้ตำแหน่งนี้หาระหว่างอะไรครับหาระหว่างหาระหว่างโยหาระหว่างอะไรเอ่ยหาระหว่างอะไรครับตรง s เท่ากับ10ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้หาระหว่างอะไรเอ่ย s เท่ากับ0จนถึง s เท่ากับ13ถูกไหมหารด้วย s เท่ากับ0คือ t เท่ากับ0จนถึง t เท่ากับ2
ข้างล่างก็เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเราตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับจากนั้นการกระจัดจากศูนย์จากตำแหน่ง0ถึง13มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับตำแหน่งนี้0จนถึง13มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์ถึง13การกระจัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับซีซีอยู่ไหมไบจะตอบใช่ไหมสิบสามหรือเปล่าคะสิบสามนะครับส่วนด้วยเวลาเป็นเท่าไหร่ครับไบจากศูนย์ถึงสองสองเป็นสองเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย 6.5 6.5 เมตรต่อวินาทีแล้วอัตราครับผมทำไมอันข้างหน้าเขียน10แล้วมาเขียนเป็น N13 อะคะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับทำไมจำได้ไหมเราต้องการหาจุดนี้ถูกไหมครับจุดนี้มันอยู่ระหว่างไหน S0 จนถึง S13 ใช่ไหมครับเราจะหาความเร็วเฉลี่ยตรงนี้ไงเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครูเห็นไหมครูตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะครับไม่ใช่เครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายลูกศรแปลว่าจากตำแหน่ง0ไปยังตำแหน่งที่13มีการกระจัดเท่ากับ13นะครับดูอัตราเร็วบ้างอัตราเร็วจากตำแหน่ง0จนถึงตำแหน่ง13ระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับระยะทางเป็นเท่าไหร่เอ่ย0ถึง1313ใช่ไหมครับเวลาเป็นเท่าไหร่ครับ2ครับเวลาเป็น2 6.5 เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันแสดงว่าณตำแหน่งนี้ความเร็วเฉลี่ยณตำแหน่งนี้ครับมันมีความเร็วเฉลี่ยและอัตราครับความเร็วณตำแหน่งนี้กับอัตราเร็วณตำแหน่งนี้มันมีค่าเท่ากันเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีการเลี้ยวหรือมันไม่มีการย้อนกลับตำแหน่งนี้เลยมีค่าความเร็วและอัตราเร็วเท่ากันนะครับอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตรงนี้นิดนึงตัวอย่างที่1นะครับชายคนหนึ่งเดินจากจุด A ไปยังจุด B และ C โดยใช้เวลาดังรูปนี่นะครับเวลาดังรูประยะทางเป็น0เมตรใช้เวลา0วินาทีจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับจุดอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นถูกไหมจุดเริ่มต้นเนาะมายังตำแหน่ง B เคลื่อนที่ได้20เมตรใช้เวลาไป4วินาทีมายังจุด C เคลื่อนที่ได้เป็น45เมตรใช้เวลาไป7วินาทีนะครับจงคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง0ถึง4อัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง0ถึง4วินาทีแสดงว่าเราต้องการหาอะไรครับ V 0ถึง4มันคือ0ถึง4 VT เท่ากับ0ไป4ถูกไหมครับเขาต้องการรู้ความเร็วในช่วงนี้ย้ำนะเขาไม่ได้ต้องการหาความเร็วในช่วงนี้นะ0ถึง4นะครับ0ถึง4ไม่ใช่4ตรงนี้ถ้า4ตรงนี้เราจะคิดตั้งแต่ตรงนี้มาอย่างตรงนี้เลยย้ำนะข้อแตกต่างนะครับ0ถึง4 0ถึง4แล้วก็หาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของมันนะครับดังนั้นเราได้ระยะทาง S 0ถึง4หารด้วย T 0ถึง4ครูถามว่า
ระยะทางที่0ถึง4เป็นเท่าไหร่ครับ20ครับเป็น20เมตรแล้วเวลาที่0ถึง4เป็นเท่าไหร่ครับ4เป็น4วินาทีดังนั้นคำตอบคือ5เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วขอต้องการหาที่เวลาทีเท่ากับ4ถึง7ครูถามว่า4ถึง7ก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับระยะทางที่4ถึง7หารด้วยเวลาที่4โทษทีครับอันนี้ต้องเขียนว่าระยะทางที่0ถึง4ก็คือ0ถึง20เนาะตรงนี้จะเขียนว่าระยะทางที่เวลา4ถึง7ก็คือ20ถึง25ถึง45ถูกไหมครับเวลาที่4ถึง7ตรงนี้ระยะทางที่20จนถึง45มีค่าเท่าไหร่ครับ25นะครับ25เมตรหารด้วยเวลาเป็นเท่าไหร่ครับ3เวลาเป็น3วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย8.63 8.33 3ใช่ไหมครับเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะแล้วถ้าครูถามว่าครูต้องการรู้ความเร็วณตำแหน่งที่20เมตรล่ะครูต้องการรู้ที่เวลาเท่ากับอัตราเร็วที่4วินาทีล่ะครูจะหาได้จากไหนเอ่ย s จากไหนไปไหนครับระยะทางจากไหนไปไหนเอ่ย0ถึง45หรือเปล่า0ถึง45หรือเวลาเท่ากับ0ถึง7เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น0ถึง45ระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับเป็น45หารด้วย0ถึง7คือเวลาเป็นเท่าไหร่ครับ7วินาที45หาร7ได้เท่าไหร่เอ่ย5.2เท่าไหร่นะครับ 5.2 นะครับลองหาอีกรอบนึงเท่าไหร่นะ 6.42 ประมาณ 6.43 เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเห็นไหมความเร็วเฉลี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าดูนะเอาง่ายๆเลยจุดนี้มันใช้แค่5เมตรจุดนี้มันใช้ตั้ง 8.3 เมตรแสดงว่าความเร็วเฉลี่ยมันจะเอาจุดนี้กับจุดนี้มารวมกันแล้วเฉลี่ยประมาณว่าได้ค่าประมาณเท่าไหร่นะครับเนาะ